จุ่มตักอย่างนี้เลยน้ำปลาหวานนี่คุณดูนี่มะยงชิดอ่อนๆแห้งนี่กุ้งแห้งเน้นๆนี่คุณดูดินี่ๆๆอุ้ยโหอ่ะไปวันนี้เราจะมาบอกสูตรกันเดี๋ยวเราชิมเลยนะอร่อยจริงสุดยอดโอ้โหเลยน้ำปลาหวานสูตรนี้ครับเอิร์ธอาร์มสุดท้ายอาชีพครับวันนี้จะมาสอนสูตรวิธีการทำน้ำปลาหวานมะยงชิดอ่อนเอาไปขายกำรีกำไรงามขายดีขายดีลูกค้าติดใจครับไปดูวิธีการกันเลยไปเติมปูนิ่มกะปิ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 กะปูนิ่มกะปิ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 1กิโล100บาทครับผมนะเอามาห่อใบตองย่างไฟอ่อนๆมันหอมหอมหอมแบบนี้เลยนี่ย่างตัวนี้ตอนนี้ย่างได้ที่แล้วเป็นส่วนประกอบของการทำน้ำปลาหวานของเราเลยนะนี่มันจะได้หอมนะกลิ่นจะหอมนี่คุณนี่กะปิย่างเรียบร้อยแล้วนะนี่น้ำปลาลิตรครึ่งก็ไปซื้อประมาณนับสองขวดสองขวดเอาแบบอย่างดีเลยนะลงเลยลงกระทะครับไปเลยครับลงกะปิเสร็จแล้วลงน้ำปลาครับผมนะเทไปเลยน้ำปลาทำไมครับทำไมอ่ะทำไมอ่ะครับอ๋อคุณกวนผมจะกวนนะครับผมนะไปเลยกวนเลยไปกวนกะปินะครับใส่น้ำปลาไปแล้วกวนกะปิให้ละลายเข้ากันก่อนนะกะปิละลาย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 ไปกับเธอเออก็อย่างนี้น้ำตาลตะโนดครับอย่างดี10กิโล450บาทลงลงเทลงท่าเทลงท่าเทลงท่าเอ้าเทลงท่าเทลงท่าใส่ลงไปเลยนะครับ10กิโลนะครับผมน้ำตาลปี๊บใส่ลงในกระทะใส่ใจนะจ๊ะผมใส่ใจคุณเฮ้ยเคี่ยวเราปาดไป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 แจวมาแจวจ้ำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวแจวเรือจะไปที่ไหนแจวเรือเราจะไปที่ไหนไปที่ไหนก็ได้ขอแค่มีคุณฮะเนี่ยหอมแดง5กิโล125บาทไม่ใส่หอมแดงไม่มีแรงหอมเธอฮะเนี่ยใส่สิเทลงเทลงท่าเลยก็มาเทลงท่าเทลงท่าอุ้ยอย่างนี้เลยนะครับผมนะใส่ลงไปเลยพริกแห้ง1ขีดครับซอยเรียบร้อยลงกระทะครับผมลงไปลงทะลงไปครับโรยๆครับเขาเรียกว่าโรยยั่วๆโรยไปแดงๆไม่สีไม่แดงไม่มีอะไรกินต่อไปแล้วก็กวนนะครับเรากวนไปแต่เราไม่กวนใจเธอฮ่าแน่แต่เราจะทำไปให้เธอกินนะครับแล้วก็ค่อยปาดไปปาดไปปาดไปโอ้โหหอมนะปาดปาดปาดพวกเรามาปาน้ำปลาหวานกุ้งแห้ง1กิโล380บาทเอาไปล้างน้ำ2ครั้งแล้วก็พึ่งแห้งแล้วมาเทลงท่าเลยครับผมนะลงเทลงท่าเทลงท่าลงเทลงท่าเอาเทลงท่าอุ้ยนี่คุณดูนี่ใส่กันแบบเน้นๆเต็มมือเมื่อไปเลยตอนนั้นไปเราก็กวนไปกวนกันต่อไปครับผมนี่ให้น้ำให้กุ้งเนี่ยมันเข้ากับตัวเนื้อน้ำปลาหวานของเราเลยครับตรงนี้ทีเด็ดเลยทีเด็ดเลยกุ้งขาวโรยสี่ร้อยโรยสี่ร้อยใส่ไปให้หมดเลยใส่มาลงไปเลยครับผมนี่ซึมหูยขาวแบบนี้แน่นแน่นแน่นเอาแล้วทำไงต่อแล้วก็เคี่ยวไปเลยครับเคี่ยวเคี่ยวไปเลยเคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวไปให้มันเคี่ยวดูนี่คุณดูนี่หูยหอม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 นะสวย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 นะเครื่องแน่น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 นะเห็นแล้วมันหิวหิวหิวนะเคี่ยว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 เข้าไปให้มันเคี่ยวเอ้าเคี่ยว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 เข้าไปให้มันเคี่ยวคุณอามครับผมโหนี่คุณพร้อมเลยพร้อมแล้วเหรอครับโอ้โหสุดยอดทำขายลูกค้าติดใจติดอกติดใจแถวรุมถ้าเอาไปขายออนไลน์คนเอฟกันรัวเอฟกันรัวเอฟกันรัวนำเลยนะคุณดูดิในน้ำปลาหวานจิ้มไปบอกว่ารับรองว่าทุกคำนะครับทุกคำทุกรสชาติที่ตักไปเดี๋ยวมันมีกุ้งเข้ามาเน้นๆกุ้งเข้ามาเน้นๆกุ้งเข้ามาเน้นๆเลยนะครับผมนะตักไปทุกคำมีกุ้งเน้นๆคำทุกคำเลยและอีกหนึ่งคำที่ผมจะให้คุณอะไรครับคิดถึงนะแหมโหอันนี้คือมะยงห่างอันนี้คือมะยงชิดเอากินอืมว้าท้องอร่อยมากหวานอมเปรี้ยวกำลังดีหัวร้อยไปเก็บกันดีกว่าป่ะเดี๋ยวเราเอาดิบๆเดี๋ยวนี้เอาดิบๆไปทำกินน้ำปลาหวานคุณดูดิใช่ทำสูตรปลาหวานมะยงชิดดกมากคุณมาดูดิมานี่นี่มะยงชิดดกมากแล้วคุณดูตรงนี้เดี๋ยวเก็บมะม่วงแก้วขมิ้นด้วยมะม่วงแก้วขมิ้นดกขนาดไหนปล่อยไปเอาไปเลยครับคุณเก็บเลยคุณอ้ำโอ้ดูเป็นคุณนี่พวงพวงนี้ก็มีแล้วเนี่ยไปเอาไปทั้งพวงนี่ใส่ไปเลยทั้งพวงเดินไปใส่เลยฟึ่งโอ้โห
อ่อนไปนะครับไปทำน้ำปลาหวานกินครับดกมากดกทุกอย่างอ่ะได้แล้วใช่ไหมนี่เดี๋ยวอันนี้คือมะม่วงส่วนพ่อมะห่วงคุณฮะเนี่ยโอ้โหมะม่วงแก้วขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการชิมครับในตักคุณมาคุณดูดิกุ้งแห้งเนี่ยทุกอนูขุมขนของการนี่คุณดูเอาแล้วกันนี่เน้นๆนะคุณดูครับผมนะเน้นๆนะนี่กุ้งแห้งเน้นๆนะน้ำปลาหวานลงท้องกันอาบไปใจของมันเคี้ยวอ่ะคุณอามมันเคี้ยวมันเคี้ยวมากอร่อยมากคือความกลิ่นหอมอ่อนของกะปิเข้ามากะปิเราเนี่ยความหวานที่มันลงตัวเพราะว่ากะปิอร่อยมากเอาไปย่างไฟอ่อนๆก่อนมันจะเพิ่มความหอมตัวกะปิน้ำปลาหวานของเราเนี่ยมันจะได้มันเคี้ยวขึ้นไปอีกนะครับผมนะใครอยากทำขายไปทำเลยทำตามทำขายได้เลยรับประกันสูตรนี้ของเชฟอาร์มเด็ดจริงๆขายดีแค่ดีแน่นอนอร่อยมากครับถ้าคุณมีมะม่วงจิ้มโอ้โหผมบอกเลยมะม่วงเปรี้ยวนี่เข้ากันสุดๆเลยขอประมือได้ไหมชกมือขอจับมือทีนึงนะครับวันนี้ขอขอบคุณสูตรจากเชฟอาร์มอร่อยอิหรี่ครับผมเชฟอาร์มอร่อยอิหรี่นะครับใครอยากจะดูสูตรดีๆจากเชฟอาร์มบอกมาได้เลยคอมเมนต์บอกมาได้เลยอยากได้สูตรอะไรเม้นบอกอันไหนสูตรไหนคนอยากดูเยอะเดี๋ยวผมจะจัดให้ก่อนตอนนี้ผมดีใจมากรายการเอื้ออางสุดทางอาชีพมีคนมาบอกว่าเอาสูตรเอาไปทำขายลูกชิ้นไปทำขายบอกลูกค้าติดใจขายดีมากแหนมด้วยสูตรเขามันไกลแล้วเข้าไปดูในเพจอะไรอื่นของคุณอาร์มเขาเอาแหนมให้ดูเขาเอาไปทำขายใครจะไปทำขายตามผมยินดีเลยเพราะว่าเป็นสูตรเนี่ยผมให้ไปแบบไม่กักเลยเอาไปทำขายตามผมได้เลยแล้วรองว่าอร่อยหลีแน่นอนแล้วอร่อยมากๆด้วยครับผมและการให้ดีที่สุดคือการให้ความรู้ยืนบนลำแข้งลำขาของตัวเองเป็นกำลังใจกับทุกอาชีพครับวันนี้เอิร์ธตดชื่นกับอาร์มไปก่อนครับผมเอิร์ธตดชื่นอาร์มร่อยอีหลีนะวันนี้ครับบ๊ายบาย